ประกันชีวิตรถจักรยานยนต์ Suzuki Next กะทิ 100% ตราอร่อยดีคาเมล่าเบบี้ทูเวย์พาวเดอร์ไบรท์กลับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์อีกครั้งหนึ่งค่ะกับช่วงนี้เลยโอ้โหบางกอกวันนี้นะคะเป็นรอบชิงแชมป์ประจำฤดูร้อนปีที่7ค่ะและเป็นรอบเพลงเร็วแล้วนะคะจะรู้แล้วค่ะว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำฤดูร้อนคะโน้ตคะรอบเพลงช้าที่ผ่านพ้นมาโรงเรียนพนมทวนชนุปถัมภ์จากจังหวัดกาญจนบุรีเขามีคะแนนตุนไว้ในรอบเพลงช้านะครับ 9.4และอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะนั่นคือโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจากจังหวัดนครปฐมนะคะเขาก็มีคะแนนตุนเหมือนกันแต่ว่าห่างอยู่ 0.1 ครับเขาได้ 9.3 คะแนนค่ะแล้ววันนี้นะครับช่วงโอโหบางกอกนี่ไปชมบ้านของน้องอาร์ตเลยนักร้องนำจากพนมทวนชนุปถัมภ์พิเศษเลยค่ะว่าพบบ้านเนี่ยคือเป็นบ้านที่น้องอาร์ตบอกว่าเขาเนี่ยใช้เพลงลูกทุ่งเนี่ยในการหาเงินมาซื้อบ้านให้คุณแม่นี่ทีมงานเราบุกไปเลยบ้านจะเป็นยังไงน่าจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวต้องไปดูกันกับพระปฐมวิทยาลัยเหมือนกันค่ะเขากำลังคัดนักร้องกันอยู่อ้าวยังจะคัดอีกยังจะคัดกันอยู่นะก็อย่างที่เราบอกให้นักร้องเขาเยอะแยะมากมายอ๋อเขาต้องคัดว่าใครเหมาะกับเพลงเร็วเพลงช้าไงค่ะทั้งสองโรงเรียนน่าติดตามมากเลยนะคะทีมงานเราพาไปเลยค่ะในช่วงนี้โอ้โหบางกอกสวัสดีครับพวกเราวงตีลูกทุ่งโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยครับผมวันนี้ก็ได้เดินทางมาถึงรอบเพลงเร็วกันแล้วนะครับเราก็จะมาคัดเลือกนักร้องกันนะครับว่าใครจะได้เป็นนักร้องรอบเพลงเร็วนะครับครับผมและนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างในนะครับของการคัดเลือกนักร้องในรอบเพลงเร็วครับผมไปดูกันเลยครับจะทำยังไงดีนะให้เธอเหมือนเปลี่ยนชุดนอนไม่นึกว่าหล่อนจะมีผิดร้ายพี่จังไปเรียนบางกอกคิดถึงบ้านนอกบางเนื้อพี่เนื้อยกซ้ายยกขวารอบนี้สามจะเข้ามารวมวงคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ไม่เอาครับผมและผลก็อยู่ในมือของกับผมแล้วนะครับนักร้องที่ได้ร้องเพลงในรอบเพลงเร็วได้แก ลุ้นกันอย่างกับตอนมาแข่งในรายการของเราเลยนะครับนั่นเฮ้ยเฮ้ยและผลออกมาได้แก่น้องคนนี้นี่เองครับช่วงหน้าเรามาทำความรู้จักกับเธอกันครับและก็ติดตามกันให้ดีนะครับว่าเธอคนนี้จะทำหน้าที่แม่ทัพได้ดีแค่ไหนไปต่อกันที่โรงเรียนพนมทวนชนุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้เราจะพาไปที่บ้านของน้องอาร์ตนักร้องนำกันครับก็นี่คือบ้านหลังใหม่ที่อาร์ตได้สร้างให้แม่ของอาร์ตนะครับเป็นน้ำพักน้ำแรงจากการร้องเพลงนะครับตามอาร์ตมาเลยดีกว่านะครับครับนี่นะครับบ้านอาร์ตที่เลือกสีม่วงมานะครับคุณแม่ของอาร์ตชอบสีม่วงก็เลยเลือกสีม่วงให้แม่นะครับไปดูคุณแม่ทางด้านในครัวดีกว่าสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่ทำอะไรอยู่ครับแม่ทักทายอาร์ตนี่ครับคุณแม่ของอาร์ตครับบ้านหลังใหม่ของอาร์ตนะครับคือความตั้งใจของอาร์ตก็อยากให้แม่สบายครับก็เลยย้ายไปอยู่โรงเรียนพนมทวนก็เขาก็มีวงดนตรีไงครับก็คุยกับอาจารย์ผมอยากออกชิงช้าสวรรค์เงี้ยครับจนออกเทปแรกถ้าผู้ใหญ่ใจดีก็จะให้โอกาสกับพวกเราครับจ้างผมจ้างทางวงผมก็จะได้ค่าตัวจากการร้องเพลงครับว่าอาร์ตก็จะเก็บเงินตรงนี้ได้เยอะขึ้นแล้วก็บอกคุณแม่ว่าสร้างบ้านไหมอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องลำบากที่บ้านหลังเก่าครับทุกวันนี้ก็อย่างว่าฝันหรือเปล่าภูมิใจมากทุกวันนี้ก็ขอให้เป็นคนดีอย่างเดียวไปที่ไหนก็อยากให้มีคนรักคนชอบเข้าอะไรแบบนี้อวยพรให้ลูกชนะลูกหน้าเป็นแชมป์ฤดูร้อนไม่งั้นก็เป็นออฟเดอะแชมป์ไปเลยกตัญญูแบบนี้เป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆครับยังไงก็ขอให้โชคดีทั้งสองเลยนะครับ